จะมีกลิ่นคาวกุ้งติดที่หัวไหล่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลิ่นหมูตีนไก่เนื้อวัวยังมีกุ้งอีกเหรอใช่โอ้โหมันลุกลามบานปลายขนาดนี้เลยเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวรอดูไอ้เรื่องสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์สุดยอดตีนไก่ไปอัญเชิญตีนไก่จากอเมริกาใต้ลักลอบเข้าประเทศไทยแล้วก็จับมาแต่งเนื้อแต่งตัวจับมาสวมชฎาไทยแล้วก็ส่งไปย้อมแมวขายประเทศจีนแรกๆจีนก็ไม่รู้หรอกในเวลาต่อมาไว้ตัวส่งคนมาตรวจสอบจับได้เลยจับได้เลยใช่ค่ะส่งจับเต็นไก่ประเทศไทยยกรัฐนี่กุ้งอีกแล้วเหรอยังสงสัยกันอยู่ยังสงสัยกันอยู่กุ้งมาจากไหนค่ะเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมกุ้งมาจากไหนสักครู่สักครู่สักครู่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันมาจากไหนเข้ามาย้อมแมวเป็นกุ้งไทยแล้วส่งไปขายจีนอีกแล้วครับท่านถ้าจีนรู้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยข่าวออกไปคงรู้แล้วล่ะโอเคจีนเขาดูเจาะลึกทั่วไทยป่ะเขาดูเขาคงรู้อะที่แน่ๆนะเฮียก้าวแก๊งคนจีนจีนเทาๆดูแน่ๆตั้งทีมมอนิเตอร์เจาะลึกทุกวันมาแล้ววันนี้โอเคจำได้ใช่ไหมครับกลุ่มที่ DSI เรียกว่าองค์กรอาชญากรรมค่ะเกี่ยวพันกับการลักลอบนำหมูเถื่อนเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 10,000 ตู้ตีนไก่อีกต่างหากเนื้อวัวอีกต่างหากมูลค่ารวมๆน่าจะหลายหมื่นล้านอยู่นะมูลค่าของใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่มูลค่าที่จ่ายอะไรกันใช่ไหมทำกันมาตั้งแต่เมื่อปี 63-64 ทำต่อเนื่องตั้งแต่ 63-64 ก็ยังไม่ถูกตีแผ่ทำกันตั้งแต่อธิบดีคนเก่าต่อเนื่องถึงอธิบดีคนใหม่เอาหว่ากันไปประมาณนั้นนะครับมูลค่าก็เยอะตัวละครสำคัญในองค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้มีอยู่3คนด้วยกันค่ะที่จริงมันก็สำคัญกันทุกคนนะมีบทบาทแต่ที่จี๊ดจ๊าดสักนิดนึงมีอยู่2คนคนแรกเรียกว่าเฮียเก้าเป็นคนจีนหลีเซิงเจียวเป็นคนจีนเป็นจิ๊กซอเป็นศูนย์กลางขององค์กรค่ะมีข้างบนแล้วก็มีข้างล่างแต่ตรงกลางอ่ะไอ้ศูนย์กลางก็จะมีเฮียเก้าอีกคนนึงก็คือเฮียเกียรติเฮียเกียรติสมเกียรติกอไพศาลอดีตเลขาส่วนตัวค่ะอดีตประธานคณะทำงานดนตรีของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรย้ำอีกครั้งลูกน้องทำไม่ได้แปลว่าหัวหน้าจะรู้ทุกเรื่องก็พูดกักไว้แค่นี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันก็โอเคแก๊งนี้ในที่สุด DSI ออกหมายจับรวมทั้งสิ้น5คนใช่ไหมครับใช่ค่ะ5คนค่ะใน5คนที่สำคัญสำคัญที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญประกอบด้วยเฮียเก้าเฮียเกียรติอีก1คนก็คือมิกลูกชายของเฮียเก้าใช่ค่ะชื่อกรินปิยพรไพบูลย์ยังงงลูกคนต่างด้าวแต่มีชื่อไทยมีนามสกุลไทยมีบัตรประชาชนค่ะเป็นคนไทยนามสกุลบังเอิญมันไปตรงกับนามสกุลของคุณวิรัติปิยพรไพบูลย์พี่ชายของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเรื่องมันจึงบานปลายเรื่องมันจึงมีกลิ่นการเมืองเข้ามาผสมเยอะเหลือเกินนะครับใช่ค่ะไปดูกันสักนิดสิครับว่าหมายจับทั้ง5คนประกอบด้วยใครบ้างเริ่มจากเฮียเกียรติสมเกียรติกอไพศาลหรือเฮียเกียรตินะคะเข้ามอบตัวแล้วเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมาวันนั้นเดินทางกลับจากมาเก๊ามามอบตัวข้ามไปที่คนที่3ก่อนหยางยาซุงนะคะมอบตัวเมื่อวันที่15มกราคม2567วันนั้นก็ตอนเช้ามืดเดินทางกลับมาจากไต้หวันอธิบายกันนิดหนึ่งแต่เดิมนั้นหยางยาซุงกับเฮียก้าวเขาก็หากินอยู่ด้วยกันเรื่องไอ้ตีนไก่นี่แหละในเวลาต่อมาก็แตกคอกันแยกวงในเวลาแตกคอในเวลาต่อมาก็แตกคอกันก็แยกวงกันก็สาวไส้กันสนุกสนานค่ะถัดจากหยางยาซุงคราวนี้ก็ขยับไปที่คนที่5นวพรชาวไวภรรยาหยางยาซุงนะคะเป็นคนไทยมอบตัววันเดียวกัน15มกราคม67ค่ะดังนั้นทั้ง5คนเหลือใครเหลือเฮีย9กับเหลือกันวันนี้คราวนี้ไปที่เฮีย9เฮีย9ส่งคนประสานเข้ามาที่ DSI ใช่ค่ะจะมอบตัววันนี้ค่ะ22มกราคม2567จะเดินทางมากลับมาจากฮ่องกงมาถึงเมืองไทยบ่ายโมงครับดังนั้นใน5คนก็จะเหลือมิกลูกชายของเฮีย9เป็นคนเดียวอยู่ไหนคะตอนนี้เขาบอกอยู่ฮ่องกงคะเขาจะว่าอยู่ฮ่องกงไม่ได้ติดต่อมอบตัวใดๆยังเงียบอยู่เขาจะว่าอยู่ฮ่องกงค่ะ
เข้าใจว่าอยู่ห้องผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าน่าจะส่งพ่อมามอบตัวก่อนใช่ค่ะถ้าได้รับการประกันตัวเดี๋ยวลูกตามมาไปเดี๋ยวมิกจะตามมาเองใช่ค่ะโอเคเอาทีละช็อตก่อนเอาทีละช็อตหมายถึงครอบครัวเฮียเก้านะเฮียเก้ามอบตัวมิกยังกบดานพ่อมอบตัวก่อนชิมรางจะได้ประกันตัวไหมเดี๋ยววันนี้ก็รู้ลูกชายมิกจะดูท่าทีอยู่ที่ฮ่องกงรอดูจังหวะรับทราบกันตามนี้ค่ะเท่ากับว่าทั้ง5คนเหลือมิกคนเดียวนะใช่แล้ววันนี้ถ้ามาอีกนะคะบ่ายโมงเครื่องลงมาตรงเจอตัวจริงก็มา4ค่ะโอเคประมาณนี้